วันที่22มิถุนายนจนถึงวันที่22กรกฎาคมนะคะก็จะมีเรื่องให้ผิดใจกับเพื่อนนะอันนี้อาจจะต้องระวังบาดหมางเกินกว่าจะเยียวยาอาจจะต้องถึงขั้นพูดบายเลิกคบกันไปเลยแล้วก็จะมีการปรับเปลี่ยนเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะคะไปในทิศทางที่ดีมากยิ่งขึ้นเงินเนี่ยการเงินเนี่ยจะตึงในช่วงต้นปีนะคะแต่ว่าพอกลางปีไปแล้วเนี่ยจะผ่อนคลายมากขึ้นก็เรียกว่าช้อปปิ้งได้อย่างแฮปปี้ล้นหลามากขึ้นสุขภาพให้ระวังเรื่องของช่องท้องกดไหลย้อนแล้วก็โรคกระเพาะอาหารนะคะต่อไปชาวราศีสิงห์นะคะค่ะราศีนี้จะมีโชคแล้วก็มีโอกาสทางด้านการงานที่ดีเลยถ้าสมมติว่าวงเล็บนะไม่ตั้งเงื่อนไขเยอะบางทีชาวสิงห์เนี่ยก็จะหลายๆคนจะเป็นคนเก่งเนาะแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะหยิ่งสยองข้อแม้เยอะไปนิดนึงดังนั้นอย่าตั้งเงื่อนไขเยอะนะคะแล้วจะไปได้ไกลอีกมากในช่วงปีหน้าเนี่ยก็ยังไงอะไรตามน้ำได้ก็ตามน้ำเนาะเพราะว่ามีงานก็ยังดีกว่าไร้งานนะคะในเรื่องการเงินเนี่ยรายจ่ายจุกจิกเยอะมากจะหมดเงินไปเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะคะอาจจะเป็นคนใกล้ตัวเจ็บป่วยหรือเรื่องหยุกยาเรื่องวิตามินอะไรอย่างเงี้ยหมดไปเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพแล้วก็ความงามนะคะอาจจะมีใครตัดสินใจไปศัลยกรรมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเล็กๆก็เอาเท่าที่เรามีความสุขได้เลยค่ะค่ะส่วนความรักเนี่ยบอกได้เลยใครที่มีความรักนะมันจะดีขึ้นถ้าคุณฝึกเป็นคนใจเย็นนะคะเพราะว่าชาวสิงห์เนี่ยร้อนและก็ปรี๊ดวีดเหวี่ยงง่ายแล้วก็ใจนักเลงมากเกินไปแล้วก็ความคิดที่เป็นสองรองใครนะคะหึงเขาแล้วรักพังเพราะฉะนั้นเนี่ยหึงอย่างไรให้เรายังดูน่ารักรักก็ได้ปังๆแทนนะคะสูดหายใจลึกๆนะเพราะว่าอาจจะเป็นราศีโปรโมชั่นนิดนึงก็คือมันจะมีหลายๆเรื่องเนี่ยหน่วยที่มันเหนื่อยใจอะค่ะเดินตบเท้าเข้ามารุมโทรมเลยล่ะมันคือมันไม่ได้เข้าแถวด้วยมันรุมโทรมเลยนะคะจะมีหลายเรื่องให้ได้หนักใจเหนื่อยใจมันเป็นเรื่องจุกจิกใจอะค่ะแต่ก็สามารถจัดการได้อยู่หมดการงานเนี่ยถือว่าเป็นปีที่ดีมากนะคะบอกได้เลยว่าจะมีความก้าวหน้ามีการปรับเปลี่ยนที่ดีมากยิ่งขึ้นการเงินก็ถือว่าคล่องตัวนะคะใช้จ่ายได้สบายความรักเนี่ยก็บอกได้เลยว่าก็อยู่ภายใต้การควบคุมนะคะแล้วอาจจะมีนะคะเขาเรียกว่าโปรโมชั่นเนาะแบบตัวเราเนี่ยอาจจะแอบไปปิ๊งๆกับใครคนอื่นอาจจะมีสภาวะคันๆนิดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ชอบไปเหรอพี่เกียรติว่าความรักเป็นสิ่งที่สวยงามแต่ว่าในเรื่องของการวางตัวแล้วก็จะไปต่อมันก็ต้องดูว่าตัวเองคาราคาซังหรือเปล่านะคะดังนั้นความรักที่ดีมันเริ่มจากการที่เราไม่ไปทำอะไรแย่ๆมันแค่นั้นเองเนาะต่อมาในเรื่องของสุขภาพนะคะก็คือระวังเรื่องของพิกัดน้ำหนักที่จะไต่ระดับสูงขึ้นนะคะน้ำหนักตัวเนาะแล้วก็ท้องอืดแน่นท้องอาหารไม่ค่อยย่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของการย่อยอาหารก็ไปหามาติดตัวเอาไว้เลย